าทุกคนมาพบกับภาษากรีกแล้วนะคะเย่ก็วันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะไปเก็บแอปเปิ้ลกันค่ะไปกันเลยดีกว่าไปนี่ครับวันนี้เรามาเก็บแอปเปิ้ลป่ากันนี่อันนี้เป็นแอปเปิ้ลป่านะแอปเปิ้ลข้างทางนี่ครับก็เป็นแอปเปิ้ลข้างทางนะครับเราก็จะเอาไปดองกันแอปเปิ้ลลูกสวยๆนะจะไปดองกันนะครับพอดองนี่ก็จะออกมาเป็นคล้ายๆกับมะม่วงดองนะเอามาแช่อิ่มก็ได้นะครับพอดองแล้วก็เอามาแช่อิ่มครับลูกนี้เสียเราก็เอาลูกดีๆนะนี่ลูกนี้กรอบกรอบดองแล้วจะกรอบมากกรอบนี่อย่างเงี้ยเอาไปดองเปิ้ลก็ออกเต็มต้นเลยนะเราก็เก็บมาได้นะเท่านี้ไปกันแล้วกลับครับพ่อดูน้ำปีนมากลับบ้านนะฮะก็จบแล้วจบคลิปเก็บแอปเปิ้ลครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าดองแล้วมันจะได้ผลไหมไปครับเป็นแอปเปิ้ลที่เราเก็บมากันนะครับเราก็มาดองกันก็จะได้เป็นประมาณนี้รสชาติก็คล้ายๆกับมะม่วงดองนะอร่อยมากก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าเราจะไปเก็บแอปเปิ้ลกันที่โพมาร์ทนะติดตามกันได้ที่คลิปหน้านะครับ